สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเรามาเริ่มการเรียนนะครับเกี่ยวกับนะครับoverview ของระบบ 5G กันต่อไปนะครับก็คือ 5G Primer Lecture 2นะครับจากเลคเชอร์ที่แล้วเนี่ยนะครับเราทราบว่าระบบ 5G นั้นนะครับองค์ประกอบของระบบ 5G นั้นประกอบไปด้วยนะครับองค์ประกอบใหญ่ๆอยู่ทั้งหมด3องค์ประกอบนะครับองค์ประกอบที่1ก็คือ Radio Access Network หรือ RAN นะครับองค์ประกอบที่2ก็คือนะครับตัว EPC Core นะครับองค์ประกอบที่3ก็คือตัว IMS นะครับตัว Radio Access Network ตัวนี้นะครับมันก็คือโครงข่ายนะครับ Wireless Network นะครับที่เชื่อมต่อระหว่างตัว Base Station นะครับไปยังตัวอุปกรณ์สื่อสารไร้สายนะครับไอ้ตัวนี้คือตัว Radio Access Network ซึ่งตัว Radio Access Network นี้จะต้องนะครับจะต้องเชื่อมต่อผ่าน Evolve Packet Core นะครับ EPC คือ Evolve นะครับ Packet Coreซึ่ง Evolve Packet Core ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่เป็นสะพานนะครับในการนะครับเชื่อมต่อนะครับระหว่างข้อมูลนะครับจาก Radio Access Network ไปยัง Network ภายนอกซึ่ง Network ภายนอกตัวนี้นะครับก็อาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือแม้กระทั่งเชื่อมต่อไปยังระบบ IMS ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่3ของเครือข่าย 5G นะครับซึ่งระบบ IMS นี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับในการให้บริการมัลติมีเดียภายในโครงข่ายเน็ตเวิร์กนอกจากนี้นะครับ EPC ยังทำหน้าที่ในการนะครับจัดสรรทรัพยากรนะครับสำหรับอุปกรณ์สื่อสารไร้สาย Mobile Device ต่างๆนะครับว่าต้องการทรัพยากรในการติดต่อสื่อสารขนาดไหนนะครับทำหน้าที่ในการนะครับควบคุมนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติ Mobile Device นี้เกิดการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับจะให้บริการ Mobile Device เนี่ยให้สามารถใช้งานนะครับอย่างต่อเนื่องได้ยังไงอันนี้คือตัวอย่างของหน้าที่ของ EPC Core นะครับใน 5G Primer Lecture 2นี้เราจะโฟกัสนะครับเราจะโฟกัสที่ตัว RAN นะครับตัว Radio Access Network ก่อนนะครับเรามาดูกันนะครับRadio Access Network นั้นนะครับในการดีไซน์ 5G นะครับในการดีไซน์ 5G นั้นนะครับเขาแบ่งเซอร์วิสนะครับออกมาเป็น3เซอร์วิสนะครับนั่นก็คือนะครับเซอร์วิสแรกเราเรียกว่า EMBB เซอร์วิสที่2เราเรียกว่า URLLC และเซอร์วิสที่3เราเรียกว่าMMTC นะครับไอตัวเซอร์วิสตัวนี้นะครับตอน 5G ดีไซน์มาเนี่ยก็คือคาดว่านะครับตัวเซอร์วิสทั้ง3แคตตาล็อกเนี่ยคาดว่าจะครอบคลุมนะครับแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอาจจะถูกเสนอมาในอนาคตนะครับเรามาดูไอตัวแคตตาล็อกแรกของนะครับไอตัวโมบายเซอร์วิสนะครับที่ประเภทแรกที่ 5G ให้บริการตัวแรกมันก็คือ Enhanced Mobile Broadband หรือย่อว่า EMBB นะครับจริงๆแล้วเซอร์วิสตัวนี้นะครับมีให้บริการแล้วใน 4G LTE แต่เพียงแต่ว่านะครับ 5G นั้นนะครับนำมาอัปเกรดซึ่งสามารถที่จะให้บริการได้เร็วนั่นก็คือbit rate สูงกว่านะครับสูงกว่า 4G นะครับสามารถที่จะนะครับส่งข้อมูลที่นะครับมีความชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของวิดีโอนั้นนะครับสามารถให้ high resolution สูงได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิด 4G LTE นั้นนะครับสามารถ support นะครับการส่งภาพหรือถ่ายทอดวิดีโอระดับ HD HD ตัวนี้ resolution ของมันก็คือนะครับ1280x1040นะครับในกรณีของ 5G นั้นนะครับก็อาจจะขึ้นไป 4K นะครับขึ้นไป 4K นะครับสามารถที่จะมี resolution ที่สูงขึ้นไ
หรือแม้กระทั่งนะครับสามารถที่จะรองรับแอปพลิเคชันนะครับซึ่งมีฟีเจอร์หลากหลายนะครับตัวอย่างนะครับก็อาจจะเป็นพวก Augmented Reality หรือ VR Virtual Reality ในเวลาจริงนะครับแบบที่ผมพูดไปนะครับตัวอย่างของแอปพลิเคชันใน EMBB นั้นคือต้องการบิตเรทสูงนะครับยกตัวอย่างเช่น 3D วิดีโอเราสามารถที่จะดูวิดีโอนะครับผ่านเครือข่ายมือถือนะครับเราสามารถที่จะมองเป็นนะครับ3มิติได้หรือสามารถที่จะมีนะ AR แอปพลิเคชันได้นะครับโดยปกติแล้วในโหมดนี้นะครับ 5G target ไว้ที่ประมาณ10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ก็คือตัว peak rate นะครับนั่นก็หมายความว่านะครับเวลาเอาไปใช้จริงๆเนี่ยมันคงไม่ถึงนะครับเพราะว่ามีจำนวนนะครับผู้ใช้หลายคนที่จะมาแชร์10กิกะบิตต่อวินาทีนะครับอันนี้คือแคตตากรีแรกของเซอร์วิสที่ 5G จะให้บริการแคตตากรีที่2นะครับของเซอร์วิสที่ 5G จะให้บริการเราเรียกมันว่า Ultra Reliableand low latency communication หรือย่อเรียกย่อสั้นๆว่า URLLC นะครับไอตัวเซอร์วิสตรงนี้นะครับต้องการความเสถียรที่สูงนะครับและต้องการนะครับ real time processing นะครับหรือในยะหนึ่งก็คือว่านะครับการเชื่อมต่อนะครับระหว่างโมบายกับตัวเน็ตเวิร์กจะต้องไม่หลุดง่ายนอกจากนี้นะครับนะครับการพิจารณาการติดต่อสื่อสารนะครับดีเลย์ระหว่างการส่งระหว่างレスปอนส์กับตัวโมบายกับตัวคอนโทรลนั้นจะต้องรวดเร็วนะครับเป็นออเดอร์ระดับนะครับมิลลิเซคันด์ตัวอย่างของแอปพลิเคชันตัวนี้ก็อาทิเช่นรถไร้คนขับลองนึกภาพดูนะครับว่ารถไร้คนขับนั้นนะครับการเชื่อมต่อนะครับรถแต่ละรถแต่ละคันเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนกับว่าเป็นอุปกรณ์สื่อสารไร้สายนะครับทั้งนี้นะครับการที่รถไร้คนขับนั้นนะครับจะต้องคอนโทรลการรถเนี่ยให้เคลื่อนที่ไปโดยที่รถเนี้ยเวลามันเคลื่อนที่ไปปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่มีคนขับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดการติดต่อสื่อสารมันไม่เสถียรนะครับการควบคุมระยะห่างระหว่างรถการควบคุมความเร็วการควบคุมทิศทางนะครับมันอาจจะไม่ดีนะครับมันอาจจะเกิดโศกนาฏกรรมได้อทิเช่นรถอาจจะชนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันลักษณะนี้ต้องการนะครับความเสถียรที่สูงในขณะเดียวกันต้องการ real time processingสามารถที่จะแทร็กได้ว่าตำแหน่งไหนเป็นเรียลไทม์เลยนะครับนอกจากนี้แอปพลิเคชันนี้ก็แอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับ URLC ก็อาทิเช่นนะครับ Smart City นะครับยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะนำURLC นั้นนะครับไปแอพพลายกับระบบการควบคุมจราจรการปล่อยไฟเขียวไฟแดงซึ่งสอดคล้องซิงค์ไปกับนะครับรถที่เคลื่อนที่โดยอัตโนมัติเพื่อให้นะครับการจราจรนั้นมีความติดขัดน้อยที่สุดซึ่งกรณีนี้นะครับไอตัวเซ็นเซอร์หรือตัวโมบายดีไวซ์ที่ไปเชื่อมต่อนั้นนะครับนอกจากเชื่อมต่อกับรถแล้วอาจจะไปเชื่อมต่อกับไฟจราจรนะครับหรือแม้กระทั่งไปเชื่อมต่อกับนะครับคนที่เดินถนนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุครับรถไฟจราจรรวมถึงคนนะครับจะสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันได้ในเรียลไทม์ด้วยนะครับช่องทางที่เชื่อมต่อกันแบบเสถียรทำให้นะครับสามารถที่จะแปลนนะครับทราฟฟิกของในเมืองได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของแอปพลิเคชันในสมาร์ทซิตี้อีกอันนึงก็คือ Smart Grid นะครับอันนี้ตัวอย่างของ URLC ก็คือการควบคุมการส่ง power นะครับ power จากนะครับจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเป็นไฟฟ้านะครับว่าโอเคณ real time นี้บริเวณไหนที่ต้องการไฟฟ้าพลังงานเป็นยังไงนะครับร
ราก็สามารถที่จะส่งพลังงานไปนะครับให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับการควบคุมการผลิตนะครับจากทางไกลถ้าเกิดเราเคยฟังข่าวเราจะเห็นได้ว่าที่ประเทศจีนนั้นได้มีเดโมของ 5G ในการควบคุมนะครับมีการควบคุมอุปกรณ์อาจจะเป็นรถนะครับรถยกหรือแม้กระทั่งนะครับรถยกหรือแม้กระทั่งเครื่องจักรภายในโรงงานนะครับผ่านทางไกลในกรณีนี้นะครับการควบคุมรถยกการควบคุมนะครับเครื่องจักรในโรงงานทางไกลนั้นนะครับจำเป็นจะต้องการเชื่อมต่อที่ค่อนข้างเสถียรนอกจากนี้นะครับยังต้องการดีเลย์ที่ต่ำนั่นก็คือการตอบสนองแบบนะครับเรียลไทม์ดังนั้นเนี่ยอันนี้คือแบบที่ผมอธิบายไปนะครับคือตัวอย่างของการของโหมด URLLC ซึ่งถือว่าเป็นโหมดที่2ของการให้บริการ 5G นะครับโหมดสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นโหมดที่นะครับ 5G นำมาอีก1แอปพลิเคชันก็คือโหมดที่3เราเรียกว่า Massive Machine Type Communications หรือ MMTC MMTC นั้น service ตรงนี้เนี่ยนะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ specify โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนะครับการเกิดขึ้นของ Internet of Things หรือ IoT นะครับ service ตรงนี้ของ 5G นั้นนะครับจะประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์จำนวนมากนะครับเซ็นเซอร์ที่เยอะมากซึ่งนะครับจะส่งข้อมูลนะครับซึ่งจะเก็บข้อมูลหรือจะส่งข้อมูลนะครับผ่านไปยัง IoT Gateway IoT Gateway คืออะไรครับก็เหมือนกับว่าโดยปกติแล้วเราจะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์ซึ่งเซ็นเซอร์แต่ละเซ็นเซอร์นั้นนะครับอาจจะติดไว้กับอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์นั้นอาจจะจริงๆแล้วก็คือเป็นมือถือเราก็ได้นะครับหรือจะเป็น wearable sensor อาทิเช่นพวกนะครับอุปกรณ์วัดเครื่องวัดคลื่นหัวใจวัดการเต้นของหัวใจนะครับต่างๆเหล่านี้ซึ่งโดยปกติแล้วนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยนะครับจะมีแบตเตอรี่ค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็จะไม่ activate ตลอดเวลานั่นก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะอยู่ใน sleep modeมันจะส่งนะครับมันจะเริ่มทำการส่งข้อมูลหรือส่งสัญญาณก็ต่อเมื่อว่านะครับมันมีการ activate sensor มีการ activate sensor มีการได้รับข้อมูลหรือนะครับเป็นช่วงเวลาที่จะส่งข้อมูลโดยปกติแล้วข้อมูลเหล่านี้โดยตัวของมันเองจะเป็นข้อมูลซึ่งไม่สมบูรณ์จำเป็นจะต้องนะครับได้รับข้อมูลมาจากหลายเซ็นเซอร์มาประกอบรวมกันทั้งนี้ข้อมูลเล็กๆเหล่านี้นะครับจะมาประกอบรวมกันที่สิ่งที่เราเรียกว่า IoT Gateway ซึ่ง IoT Gateway ตัวนี้เป็นคล้ายๆกับนะครับตัวเชื่อมต่อรวบรวมข้อมูลจากเซ็นเซอร์เยอะแยะเหล่านี้แล้วหลังจากนั้นตัว IoT Gateway ตัวนี้นะครับจะเชื่อมต่อโดยตรงนะครับกับ Base Station หรือนะครับตัวอุปกรณ์เกตเวย์ตัวอื่นซึ่งอาจจะรวบรวมข้อมูลจาก IoT เกตเวย์ตัว IoT เกตเวย์หลายๆตัวแล้วจากนั้นทำการส่งไปที่ตัวนะครับ Radio Access Network ตัว Base Station ผ่านไปยัง EPC Core นะครับผ่านไปยังอินเทอร์เน็ตนะครับคุณจะเห็นได้ว่าในโหมดนี้นะครับซึ่งเราเรียกว่า Massive Machine Type Communication ตัวนี้นะครับจะต้องนะครับทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์จำนวนเยอะนะครับตัวอย่างก็อาทิเช่นนะครับเขาอาจจะนำเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับไปใช้กับห้างซูเปอร์มาร์เก็ตโดยที่เซ็นเซอร์แต่ละตัวนั้นอาจจะติดอยู่กับอุปกรณ์หรือสินค้าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่สินค้านั้นถูกมีการเช็คเอาท์ออกไปนะครับตัวรีเทลนะครับตัวรีเทลก็คือร้านค้าปลีกนะครับอาจจะเป็นยกตัวอย่างเช่นในประเทศไทยก็อาจจะเป็น 7-Eleven นะครับอาจจะเป็น
Lotus อาจจะเป็น Big C เหล่านี้นะครับซึ่งเป็นร้านค้าปลีกนะครับจะสามารถที่จะแทร็กได้ว่านะครับอุปกรณ์สินค้าใดนั้นถูกเช็คเอาท์ไปเมื่อสินค้านั้นถูกเช็คเอาท์ไปนะครับจะสามารถทำการแปลนได้ว่าจะต้องเอาสินค้ามาเติมในบริเวณไหนนะครับสินค้ามาเติมในบริเวณไหนยกตัวอย่างเช่นใน area ของพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับสินค้าประเภทไข่นะครับอาจจะถูกเช็คเอาท์ออกไปเยอะเมื่อถูกเช็คเอาท์ไปเยอะแสดงว่านะครับศูนย์กลางของห้างค้าปลีกนั้นนะครับจำเป็นจะต้องนะครับทราบแล้วว่าในเขตทุ่งครุหรือเขตของบางมดนั้นนะครับมีการซื้อไข่ไปเยอะแล้วไข่ตอนนี้กำลังขาดที่เชลฟ์อยู่แต่นั้นเนี่ยจึงเอามาเติมสามารถที่จะทำการแปลนนะครับทำการแปลนว่านะครับแผนของการนะครับนำสินค้าเข้ามาเติมหรือทำแผนของการนะครับสต็อกของได้นะครับอีกอันนึงก็เป็นพวกสมาร์ทซิตี้นะครับก็แบบคล้ายๆกับแบบที่เราเคยคุยกันไปในแอปพลิเคชันตัวที่2นั่นก็คือ URLC ในกรณีของนี้ก็เช่นเดียวกันครับนะครับเซนเซอร์นั้นนะครับเซนเซอร์นั้นอาจจะนะครับไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆในเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับรถไฟจราจรไม่ว่าจะเป็นขอบทางไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับกล้องนะครับเหล่านี้สามารถสมาร์ทซิตี้นี้สามารถที่จะใช้ในการที่จะรวบรวมข้อมูลนะครับสามารถถ้าเกิดเอาไปไว้ที่กล้องนะครับรักษาความปลอดภัยนะครับกล้องเหล่านี้นะครับอาจจะนะครับแคปเจอร์ภาพของนะครับอาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วจากนั้นเอาข้อมูลมารวมกันเพื่อนะครับดูว่านะครับผู้ก่อการร้ายหรือคนที่กำลังถูกตามอยู่นั้นนะครับเคลื่อนที่ไปที่จุดไหนนะครับหรือแม้กระทั่งช่วยในการจัดการไฟจราจรเช่นเดียวกับในกรณีของ URLC ได้นะครับนอกจากนี้นะครับMMTC สามารถไปใช้ในแอปพลิเคชันพวกการเกษตรได้นะครับ Internet of Things เอาไปเซ็นเซอร์ไปวางนะครับเอาเซ็นเซอร์ไปวางไว้นะครับตามจุดต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเอาไปวางไว้นะครับเพื่อวัดความชื้นของดินหรือเพื่อดูนะครับเช็คเซ็นเซอร์เช็คปริมาณของวัชพืชนะครับเพื่อที่จะนะครับเอามาเช็คดูว่าถ้าเกิดแอเรียไหนนะครับเริ่มมีการเตือนว่ามีวัชพืชเยอะหรือปริมาณความชื้นของดินนั้นต่ำเราสามารถที่จะนะครับ optimize หรือใช้ยาฆ่าแมลงนะครับหรือนะครับactivate ไอตัวฉีดน้ำนะครับทำให้การใช้ทรัพยากรในการทำเกษตรนั้นดีขึ้นอันนี้มันก็เป็นพวกสมาร์ทฟาร์มิงนะครับสมาร์ทฟาร์มิงทั้งนี้ในโหมด MMTC นั้นนะครับเราอาจจะต้องดีลกับอุปกรณ์นะครับที่มากถึง1ล้านอุปกรณ์ต่อนะครับตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้แบบที่ผมบอกนะครับมันจะเก็บข้อมูลนะครับนานๆทีมันถึงจะส่งข้อมูลตามสเกดจูหรือตามกว่าที่มันจะนะครับมีการ activation ของข้อมูลนะครับจากนั้นมันก็จะส่งไปเพื่อประมวลผลที่ศูนย์กลางนะครับข้อมูลเหล่านี้ข้อมูลเล็กๆเหล่านี้จะส่งไปรวมที่ Internet Gateway นะครับอาจจะมี Internet Gateway IoT Gateway Internet of Things Gateway หลายๆตัวแล้วมารวบรวมข้อมูลจากนั้นนะครับส่งต่อผ่านไปยังตัว Base Stationเพื่อทำการประมวลผลนะครับแอปพลิเคชันก็แบบที่บอกนะครับอาจจะ optimize city หรือการค้าปลีกแผนการค้าปลีกหรือแผนการจราจรสามารถที่จะทำนะครับ power optimization ได้เพื่อจะใช้นะครับ power นะครับของแต่ละอุปกรณ์นั้นให้ต่ำที่สุดนะครับหรือแม้กระทั่งแบบที่บอกนะครับ
สามารถนำไปใช้กับแอปพลิเคชันพวกประเภทนะครับสินการควบคุมสมาร์ทฟาร์มิงนะครับสมาร์ทฟาร์มิงนะครับนี่จะเห็นได้ว่า 5G นั้นแบ่งเซอร์วิสออกมานะครับสำหรับแอปพลิเคชันต่างๆทั้งหมด3เซอร์วิสนะครับคราวนี้นะครับเราจะไปโฟกัสที่หลังจากที่เราทราบว่า 5G เนี่ยนะครับมันแบ่งออกมาเป็นเซอร์วิสออกมาเป็น3เซอร์วิสแล้วนะครับคราวนี้เราจะลงไปเจาะลึกสักนิดนึงนะครับในตัวแรกนั่นก็คือ Radio Access Network นะครับ Radio Access Network ของ 5G นั้นก็แบบที่บอกนะครับมันคือนะครับ Wireless Network ที่เชื่อมต่อกันนะครับระหว่างอุปกรณ์สื่อสารไร้สายกับตัว Base Station นะครับเนื่องมาจากว่าเราต้องการ Bit Rate สูงขึ้นนะครับ Radio ดังนั้นเนี่ย Radio Access Network ของ 5G หรือตัว RAN ของ 5G นั้นนะครับมันจะต้องเร็วขึ้นพูดง่ายๆคือมันจะต้อง provide ไอ้ตัวบิตต่อวินาทีที่สูงขึ้นกว่า 4G นะครับนอกจากนี้นะครับเนื่องมาจากว่านะครับ 5G เนี่ยมันจะต้องเกี่ยวพันกับ Internet of Things มันจะต้องจัดการกับตัวเซ็นเซอร์เป็นล้านตัวดังนั้นเนี่ยนะครับ Wireless Network นั้นมันจะต้องมี capacity ที่สูงขึ้นนั่นก็คือความหมายว่ามันสามารถที่จะจัดการกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายจำนวนมากขึ้นได้นอกจากนี้มันควรจะฉลาดขึ้นในการที่จะจัดสรรทรัพยากรนะครับจัดสรรทรัพยากรสามารถที่จะนะครับoptimize power ของอุปกรณ์สื่อสารไร้สายนั้นให้สามารถใช้ได้อยู่นานที่สุดนะครับมันจะต้องฉลาดพอด้วยนะครับทั้งนี้เราจะเห็นได้ว่าคอนเซปต์ของ 5G ที่นะครับถูกนำเสนอขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวซึ่งปฏิวัตินะครับปฏิวัติที่เราเรียกว่าเป็นดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงดิจิตอลของเน็ตเวิร์กอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับแต่ก่อนหน้านี้เราไม่จำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องติดเซ็นเซอร์ออกมาเป็นล้านตัวแต่ปัจจุบันเนื่องจากทุกตัวนะครับอุปกรณ์แต่ละตัวนั้นสามารถทำตัวเป็นนะครับคอมพิวเตอร์นะครับหรือเป็นตัวเป็นเซ็นเซอร์ที่สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเอาข้อมูลนี้ไปประมวลโดยใช้ artificial intelligence สามารถที่จะแปลนแบบฉลาดได้เมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับ 5G มันคือเป็นแพลตฟอร์มซึ่งทำให้เกิด digital transformation เกิดขึ้นนะครับไม่เพียงแต่ใน network infrastructure เท่านั้นแต่ยังรวมไปจนถึง radio access network รวมไปจนถึงนะครับตัวอินเทอร์เน็ตซึ่งจะมาเชื่อมต่อกับตัว radio access network ทั้งนี้นะครับการดีไซน์ 5G นั้นผู้ดีไซน์ระบบ 5G นั้นค่อนข้างที่จะฉลาดมากเหตุผลเพราะว่านะครับเพื่อให้ 5G นั้นสามารถที่จะใช้งานได้อย่างรวดเร็วนะครับการดีไซน์ 5G นั้นจึงเป็นแบบประเภทว่าให้มันเป็นนะครับ incremental step นั่นก็คือการให้บริการ 5G นั้นจะถูกดีไซน์ออกมาเป็นเฟสนะครับค่อยๆใส่นะครับค่อยๆใส่architecture ของ 5G เข้าไปในโครงสร้างที่เรามีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ 5G Radio Access Network ตัวนี้ 5G RAN ตัวนี้เป็นตัวองค์ประกอบแรกจำได้นะครับ3องค์ประกอบหลักของ 5G นั้นก็คือ Radio Access Network EPC Core แล้วก็ IMS หรือและอินเทอร์เน็ตตัว RAN นะครับ Radio Access Network ตัวนี้จะเป็นองค์ประกอบแรกนะครับจะเป็นองค์ประกอบแรกที่นะครับเราจะนำมานะครับใส่กับระบบเดิมนะครับระบบเดิมนั้นระบบเดิมนั้นก็อาทิเช่นพวก 4G LTE นะครับ 5G Radio Access Network นั้นนะครับจะเป็นสเต็ปแรกที่เราจะมาใส่นะครับเราเรียกระบบซึ่งระบบเป็นระบบ 5G ที่ไม่สมบูรณ์ว่า non stand alone หรือ 5G NSE นั่นก็หมายความว่าไอตัว 5G NSE นั้นนะครับเสาอากาศและ base station นั้นนะครับจะใช้
เทคโนโลยีของ 5G หรือความถี่ของ 5G ในการใช้งานแต่ Radio Access Network นั้น RAN นั้นจะทำงานร่วมกับ EPC Core นะครับ EPC Core ของ 4G LTE พูดง่ายๆคือเราจะไม่โละทิ้ง EPC Core เก่าในตอนแรกเราจะไม่โละทิ้งไอตัวอุปกรณ์นะครับตัวเชื่อมต่อตัวเน็ตเวิร์กหรือบางส่วนของ Radio Access Network เราจะไม่โละทิ้งแต่เราจะใส่นะครับบางส่วนของ 5G เข้าไปเราจะใส่บางส่วนของ 5G เข้าไปแล้วทำการเชื่อมต่อกับนะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กนะครับที่เรามีอยู่ไม่ว่าอาจจะเป็น Radio Access Networkหรือ EPC Core นะครับทั้งนี้มันสามารถที่จะทำให้เรา Radio Access Network นี้สามารถที่จะอัปเกรดนะครับโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยน EPC Core อย่างกระทันหันนะครับทำให้เราสามารถที่จะนำ 5G มาใช้ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับโดยปกติแล้วแบบที่เราเรียนกันไปใน 5G Primer นะครับ 5G นั้นนะครับออกแบบนะครับ Frequency Band ที่ใช้นั้นออกมาเป็น3 Frequency Band F1 F2 แล้วก็ F3 เวลาเราพูดถึง Frequency Band เนี่ยนะครับเวลาเราพูดถึงความถี่เนี่ยไอ้ตัวนี้ Frequency Band ไอ้ตัวนี้คือความถี่ขึ้นพาหะนะครับความถี่ขึ้นพาหะที่เราเรียกว่า low band mid band แล้วก็ high band นะครับฉะนั้นเนี่ย 5G นั้นออกแบบมาสำหรับความถี่นะครับคลื่นความถี่ใน3ช่วงนะครับความถี่ขึ้นมาหา3ช่วงโดยนะครับ low band กับ mid band นะครับ low band กับ mid band นั้นนะครับมันจะเป็นช่วงความถี่ซึ่งจริงๆแล้ว 4G ใช้อยู่เหตุผลที่นะครับเหตุผลที่นะครับ 5G ยัง specify นะครับยังบ่งบอกมาตรฐานให้สามารถที่ทำงานได้ใน low band กับ mid band ก็เนื่องมาจากว่านะครับอันที่1 นะครับ low band กับ mid band นั้นสามารถตอบโจทย์นะครับในเรื่องของนะครับ coverage area หรือบริเวณที่ให้บริการได้นะครับlow band กับ mid band เหตุผลเพราะจากที่เราเรียนรู้นะครับpath loss model มาเรียบร้อยแล้วเราบอกว่าถ้าเกิดคือความถี่ขึ้นพาหะค่อนข้างที่จะที่ความถี่ขึ้นพาหะต่ำนั้นจะสามารถคลื่นนั้นจะไปได้ไกลกว่าความถี่ขึ้นพาหะสูงนอกจากนี้นะครับการใช้ low band กับ mid band นั้นซึ่งเป็นความถี่ซึ่งใช้ใน 4G LTE นั้นจะสามารถนะครับทำให้ง่ายขึ้นในการที่จะใช้งาน 5G ร่วมกับอุปกรณ์ 4G ที่มีอยู่นะครับมันจึงสามารถที่จะทำให้เกิดนะครับสามารถทำงานร่วมกันได้หรือ compatibility ระหว่างนะครับโครงข่ายเก่าของ 4G กับอุปกรณ์โครงข่ายใหม่ Radio Access Network ใหม่ของ 5G ที่เราใส่เข้าไปนะครับซึ่งนะครับการทำเช่นนี้นะครับจะทำให้นะครับ bit rate ที่ส่งผ่าน radio access network นั้นสูงขึ้นสามารถที่จะ support นะครับ application emmb ได้อีกครั้งนะครับ application emmb นั้นเป็น application แรกซึ่งจริงๆแล้ว application นี้นะครับมีใช้เรียบร้อยแล้วใน 4G LTE นะครับ requirement หลักของ emmb นั้นต้องการที่จะให้ได้แบนด์วิดต์ที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยน Radio Access Network นะครับมาเป็น 5G นั้นจึงสามารถที่จะตอบโจทย์เพื่อที่จะให้แอปพลิเคชันใน category ของ EMBB นั้นสามารถที่จะนะครับรองรับแอปพลิเคชันลักษณะนี้ได้ที่ต้องการแบนด์วิดต์สูงนะครับทั้งนี้ low band กับ mid bandนะครับเราเรียกไอ้ตัวนี้ว่า 5GNR นะครับไอ้ frequency band เหล่านี้นะครับที่ low band กับ mid band ที่ใช้ร่วมกันเพื่อใช้ร่วมกับนะครับ 4G LTE ทีนี้เราเรียกมันว่า 5GNR หรือ 5G New Radio
นะครับขณะเดียวกันนะครับ 5G specify นะครับ range ของคลื่นความถี่พหะนะครับ range ใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งประกอบไปด้วยคลื่นความถี่พหะที่สูงมากนะครับนั่นก็คือ range ของคลื่นความถี่พหะอยู่ระหว่าง24 GHz ไปจนถึง52 GHz ซึ่งเป็นความถี่ที่สูงมากนะครับเราเรียกคลื่นพหะนี้นะครับในช่วงนี้ว่ามิลลิเมตรเวฟนะครับหรือเขียนสั้นๆว่า mm wave หรือ millimeter wave ทั้งนี้นะครับ mm wave spectrum นี้นะครับจะซัพพอร์ตนะครับแอปพลิเคชันที่อยู่ในแคตตาล็อกของ URLLC นะครับหรือ MMTC application เราทราบจากนะครับการที่เราเรียนผ่าน loss model มาเรียบร้อยแล้วว่ายิ่งความถี่นะครับคลื่นพหะสูงมากเท่าไหร่นะครับระยะทำการนะครับระยะทำการของคลื่นนั้นก็จะใกล้ไปได้ไม่ไกลนะครับตอนนี้เนี่ยมิลลิเมตรเวฟเนี่ยนะครับโอเปเรตที่ความถี่คลื่นพหะที่สูงมากดังนั้นเนี่ยนะครับมันเอาไปใช้กับแอปพลิเคชัน EMMB นะครับ EMMBนะครับก็ยากเหตุผลเพราะ EMB นั้นนะครับต้องตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถที่จะนะครับให้บริการกับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายอาทิเช่นอาจจะเป็น iPad นะครับหรือว่าอาจจะเป็นแล็ปท็อปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถที่จะโหลดนะครับข้อมูลที่มีคุณภาพสูงมาได้ซึ่งอาจจะอยู่ไกลนะครับตัวอุปกรณ์สื่อสารไร้สายในกรณีของ EMBB นั้นอาจจะอยู่ไกลจากตัวเบสสเตชันดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราไปใช้นะครับความถี่คลื่นพาหะ24 GHz หรือ52 GHz แน่นอนว่านะครับคลื่นมันไปได้ไม่ไกลนะครับดังนั้นเนี่ยมิลลิเมตรเวฟจึงจะซัพพอร์ตกับแอปพลิเคชันซึ่งนะครับการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยนะครับระยะทางการสื่อสารระหว่างกันเนี่ยไม่ได้ไกลมากนักซึ่งก็แมทช์กับนะครับแอปพลิเคชัน2แอปพลิเคชันนะครับก็คือ URLC กับ MMTC URLC นั้นนะครับต้องการความเสถียรนะครับต้องการความเสถียรกับต้องการreal time response เป็นหลักนะครับ requirement เป็นหลักของ URLC ส่วนrequirement ของ MMTC นั้นก็คือ capacity นะครับจำเป็นจะต้อง network หรือ radio access network นั้นจะต้องสามารถที่จะรองรับนะครับอุปกรณ์เซนเซอร์นะครับอุปกรณ์เซนเซอร์ซึ่งมีเป็นจำนวนมากได้หรือแบบที่บอกนะครับมีเป็นจำนวน1ล้าน device ต่อ square ตารางกิโลเมตรได้นะครับทั้งนี้นะครับเนื่องมาจากว่านะครับ range ความถี่นะครับ range ความถี่ที่ 5G ออกแบบออกมานั้นนะครับในแต่ละประเทศนั้นเวลาไปเคลียร์สเปกตรัมตามแบบที่นะครับ recommend โดยมาตรฐาน 5G นั้นอาจจะไม่สามารถทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเกิดสมมติ 5G แนะนำในช่วงนะครับความถี่ F1 แต่ปรากฏว่าความถี่ F1 ในบางประเทศนั้นอาจจะถูกไปใช้แล้วในบางงานประยุกต์แอปพลิเคชันบางประเภทนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับการสร้างไอ้พวกอุปกรณ์หรือเซนเซอร์ซึ่งสามารถนะครับซึ่งสามารถที่จะหรือฮาร์ดแวร์ซึ่งสามารถที่จะนะครับเป็นลักษณะที่เราเรียก programmable ความหมายคือว่าการดีไซน์ device หรือเซนเซอร์นั้นนะครับสามารถที่จะโหลดซอฟต์แวร์แล้วปรับเปลี่ยนนะครับแค่โหลดซอฟต์แวร์เข้าไปให้มันรันซอฟต์แวร์มันสามารถที่จะนะครับปรับเปลี่ยนการทำงานของมันเข้ากับนะครับความถี่คลื่นพาหะของประเทศนั้นๆได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดประเทศกอไก่นะครับความถี่คลื่นพาหะอยู่ไม่ได้อยู่บริเวณนี้นะครับไม่ได้อยู่บริเวณนี้แต่ความถี่คลื่นพาหะอยู่
บริเวณนี้นะครับอุปกรณ์นั้นนะครับซึ่งเป็นฮาร์ดแวร์หรือเป็นเซ็นเซอร์นั้นนะครับจะไม่ได้ถูกออกแบบมาฟิกแต่สามารถที่จะโหลดนะครับสามารถที่จะโปรแกรมมันให้มันสามารถที่จะทำงานในช่วงนี้ได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะง่ายกว่านะครับสำหรับการที่จะเอาระบบ 5G หรืออุปกรณ์ 5G เนี่ยไปใช้แทนที่นะครับจะดีไซน์ฟิกมาให้ใช้กับช่วงความถี่ช่วงนี้เท่านั้นนะครับมันทำให้เกิดความยืดหยุ่นนะครับทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการนำไปใช้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเรามาดูโครงสร้างของ 5G NSA หรือจริงๆก็คือ 5G ไม่แท้นะครับ 5G ซึ่งนะครับต้องใช้งานร่วมกับโครงข่าย 4G LTE เดิมนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับไอ้จุดนักศึกษาลองดูนี่นะครับอันนี้คือโครงข่ายเดิมของ 4G LTE นะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ 5G non stand alone นะครับเวลาจะใช้งานจริงก็ add นะครับตัว radio access network นะครับหรือตัวโนดของ 5G นะครับเข้าไปยังตัว network เท่านั้นเอง network เก่าเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้อุปกรณ์สื่อสาร 5G ได้ละฉะนั้นเนี่ยจึงไม่น่าแปลกใจนะครับว่าโอเปอเรเตอร์ในประเทศไทยนั้นสามารถที่จะ roll out ตัวนี้ก็แบบที่บอกนะครับแปลว่าให้บริการนำเทคโนโลยีมาให้บริการนะครับกับลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเหตุผลเพราะนะครับโอเปอเรเตอร์ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนทันทีทันใดระหว่าง core network ไอ้ตัวนี้คือ core network นะครับ EPC core นั่นเองมันก็คือตัวกลางนะครับตัวกลางซึ่งเชื่อมต่อนะครับไอ้ตัวนี้คือตัวกลางซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตัว radio access network หรือตัว base station นี้ไปยังตัว network ข้างนอกยังตัว network ข้างนอกนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับโนดของตัว 4G เก่าตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นโนดเจ้านายหรือ master node master node นั้นเขียนย่อๆว่า M ใหญ่ ENB นะครับอันนี้คือโนดเจ้านายอันนี้คือโนด 5G บางครั้งเราเรียกมันว่า secondary node นะครับหรือโนดที่เป็น2รองจาก master node อาจจะเรียกว่าโนดธาตุก็ได้5G โหนดนั้นนะครับจะเป็น secondary โหนดบางทีเรียกว่า ENGNB อันนี้คืออักษรตัวย่อนะครับ 5G โหนดนั้นจะทำการเชื่อมต่อกับ master node ในขณะเดียวกันก็เชื่อมต่อกับ EPC core node ด้วยนะครับเช่นเดียวกับ master node นั้นก็เชื่อมต่อกับนะครับ secondary โหนดรวมไปจนถึงนะครับเชื่อมต่อกับ EPC Core Network ของ 4G ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยในกรณีของ 4G นั้นนะครับตัวหลักๆตัวองค์ประกอบหลักๆของ 4G นะครับจะประกอบไปด้วยตัว MME ตัว S Gateway ตัว P Gatewayคราวนี้เนี่ยเรามาดูกันก่อนครับโดยปกติแล้วตัว master node ตัวนี้นะครับจะมีสิ่งที่เรียกว่า control plane control plane ความหมายคือ control plane หรือสีแดงถ้าที่นักสีแดงที่นักศึกษาเห็นตัวนี้นะครับมันจะทำหน้าที่ในการ set up นะครับทำการ set up การเชื่อมต่อนะครับรวมจนถึงการจัดสรรทรัพยากรตัวนี้จะเป็นคล้ายๆกับแบบที่ผมเคยอธิบายไว้ในนะครับ Primer 1ว่านะครับมันเปรียบเสมือนกับ Organizer Organizer เนี่ยเวลาจะจัดงานแต่งงานเนี่ยก็ไปติดต่อโรงแรมจองห้องจัดโต๊ะต่างๆเหล่านี้นะครับไอ้ตัวนี้ทำหน้าที่เหมือนกับ Control Plane
คอนโทรลเพลนก็คือแจกการ์ดแจกนู่นแจกนี่นะครับเพื่อจะให้คนที่ถูกเชิญนั้นนะครับเข้ามาร่วมงานในขณะที่ Data Plane นะครับ Data Plane นั้นทำหน้าที่นะครับไอ้สีเขียวตัวนี้นะครับ Control Plane นะครับ Control Plane นั่นคือสีแดง Data Plane นั้นคือสีเขียวนักศึกษาจะเห็นได้ว่านะครับ Data Plane นั้นจะทำหน้าที่ในการมันจะเป็นนะครับส่วนของการส่งผ่านข้อมูลนะครับขณะที่ Control Plane นั้นเป็นส่วนของการเซตอัพเชื่อมต่อนะครับสังเกตไหมครับว่า 5G NSA นั้นนะครับ 5G non stand alone หรือ 5G ไม่แท้ที่ใช้ร่วมกับ 4G นั้นนะครับตัวที่ทำหน้าที่ในการคอนโทรลนั้นคือตัว master node นะครับตัวที่ทำหน้าที่ในตัวคอนโทรลนั้นคือตัว master node master node นะครับจะทำการนะครับเชื่อมต่อคุยเพื่อทำการเซตอัพกับ MME MME คืออะไรครับ MME ย่อมาจาก Mobility Management Entity หรือ MME MME ตัวนี้นะครับเอาไว้สำหรับการคอนโทรลอย่างเดียวนะครับทำหน้าที่อะไรบ้างอันที่1ทำหน้าที่ในการควบคุมนะครับว่าจะให้ไอตัวโมบายตัวเนี้ยสามารถเข้าใช้งานในโครงข่ายเน็ตเวิร์กได้หรือไม่นั่นก็คือ MME จะทำหน้าที่ในการออเทนดูซิว่าไอซิมที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี้ยนะครับไม่ได้ชำระเงินหรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้ชำระเงินก็ไม่ให้โทรออกนะครับหรือนะครับซิมตัวนี้นะครับเป็นของเครือข่ายหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นของเครือข่ายก็สามารถที่อนุญาตให้นะครับโทรศัพท์หรือนะครับอุปกรณ์สื่อสารเหล่านี้สามารถที่จะเชื่อมต่อกับตัวเน็ตเวิร์กได้พูดง่ายๆคือถ้าเกิดเป็นกรณีนี้นะครับถ้าเกิดสมมติ MME ทำการเช็คดูว่าไอ้ตัวเนี้ยทำการออเช็คดูออเทนว่าอุปกรณ์สื่อสารไร้สายตัวเนี้ยเป็นนะครับเป็นลูกค้า MME ก็สามารถที่จะยอมให้มีการเกิดการคอนเนคกันเกิดขึ้นได้หน้าที่อันที่2ของ MME ก็คือการจัดสรรทรัพยากรสำหรับการเชื่อมต่อนะครับนั่นก็คือผ่านสิ่งที่เราเรียกว่า Radio Resource Management นะครับ MME จะทำนะครับจะทำงานร่วมกับนะครับตัวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเก็บข้อมูลของผู้ใช้หรือเราเรียกว่าโฮมนะครับโฮม HSS นะครับเซิร์ฟเวอร์โฮมเซิร์ฟเวอร์นะครับที่นะครับเก็บข้อมูลของผู้ใช้นะครับกับ Radio Access Network เพื่อที่จะตัดสินใจดูว่านะครับสเปกตรัมที่จะต้องใช้นะครับแบนด์วิดท์ที่จะต้องใช้นะครับเหมาะสมกับนะครับอุปกรณ์ user equipment นี้หรือไม่นะครับการเชื่อมต่อเป็นแบบไหนเป็นโหมดแบบไหนเป็นโหมดแบบ EMMB นะครับหรือโหมดแบบนะครับ URLC หรือโหมดแบบ MMTC นะครับเหล่านี้นะครับ MME จะเป็นคนนะครับจัดสรรทรัพยากรนอกจากนี้นะครับ MME นะครับยังทำ Mobility Managementในกรณีซึ่งนะครับ device ของ 5G นั้นมีการเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่ง mobility management ถือว่าเป็นนะครับหน้าที่ซึ่งซับซ้อนที่สุดของ MME นะครับมันจะทำหน้าที่ในการทำ hand off นะครับทำการ hand off นะครับระหว่างโนดหรือระหว่างเน็ตเวิร์กนะครับระหว่างโนดหรือระหว่างเน็ตเวิร์กมัน MME นั้นจะต้องทำหน้าที่ในการนะครับโคออเปอเรชันนะครับระหว่างนะครับเน็ตเวิร์กระหว่างตัวโนดเพราะว่าอะไรครับ
เพราะว่า user นั้นนะครับ user นั้นนะครับ user นั้น user นั้นเคลื่อนที่จากนะครับ user นั้นเคลื่อนที่จากที่1ไปอีกที่1แต่นั้นเนี่ยในมีบางครั้งที่ user นั้นอาจจะนะครับเคลื่อนที่ผ่านออกจาก 5G node อีกตัวหนึ่งไปยังโนดอีกตัวหนึ่งฉะนั้นเนี่ย MME จะต้องทำหน้าที่นะครับต้องทำหน้าที่ในการนะครับสามารถที่จะทำให้นะครับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายตัวนี้ device ตัวนี้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องทำ MME นั้นจะต้องนะครับทำการจัดสรรทรัพยากรเมื่อมีการทำ hand off นะครับจาก 5G node ตัวหนึ่งไป 5G node ตัวหนึ่งนะครับนอกจากนี้นะครับ MME ยังทำหน้าที่ในการจัดการการ roaming ด้วยนะครับ roaming ก็คือสมมุตินะครับเคลื่อนที่จากไปจากประเทศนะครับไทยไปญี่ปุ่นนะครับ MME จะต้องทำหน้าที่ในการที่จะดูด้วยว่านะครับอุปกรณ์สื่อสารไร้สายตัวนี้นะครับสามารถที่จะทำการ roaming ได้หรือเปล่านะครับจากนะครับ EPC หรือ LTE system นะครับจากระบบอื่นสามารถที่จะเข้ามาใช้ได้หรือเปล่าอันนี้หน้าที่ของ ME นะครับนอกจากนี้นะครับ MME ยังสามารถที่จะดูได้ว่าทำหน้าที่ในการเช็คด้วยว่านะครับ device ตัวนี้นะครับสามารถที่จะเข้าถึงได้ไหม device ตัวนี้ปิดอยู่หรือเปล่าหรือ device ตัวนี้พร้อมไหมที่จะรับยกตัวอย่างเช่นนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าเกิดมือถือของเราเนี่ยนะครับตั้งอยู่เนี่ยมันจะอยู่ใน sleep mode แต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่มีนะครับข้อความอาทิเช่นอาจจะผ่านมาทาง Facebook อาจจะผ่านมาทางนะครับ SMS เราจะได้ยินเสียงติ้งขึ้นมานะครับติ้งขึ้นมาซึ่งจะเป็นเสียงซึ่งบอกว่านะครับมีข้อความเข้ามาไอ้ตัวนี้ก่อนที่ข้อความจะเข้ามานั้นนะครับ MME จะทำหน้าที่ในการเซตอัพดูว่ามือถือเรานั้นอยู่ในสภาพที่พร้อมที่จะรับข้อมูลไหมซึ่งมันก็คือการดูว่า UE หรือ User Equipment UE ตัวนี้นะครับ UE ตัวนี้มาจากคำว่า User Equipment หรืออุปกรณ์สื่อสารปลายทางนะครับ User Equipment ดูว่าไอตัว User Equipment สามารถที่จะนะครับ Reachability หรือเข้าถึงได้หรือเปล่านะครับนอกจากนี้นะครับตัว MME ยังทำการ track นะครับในการ track นะครับดูด้วยนะครับว่าอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นนะครับ อยู่บริเวณที่นะครับ lease ไว้อยู่หรือเปล่าหรือออกนอกเครือข่ายบริเวณไปนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่น่าแปลกใจว่านะครับความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยในเชิงของข้อมูลหรืออะไรก็แล้วแต่จึงเป็นอะไรที่นะครับหลากหลายประเทศนั้นเอามาเป็นข้ออ้างนะครับในการที่จะกีดกันหรือจะไม่เอาใช้เทคโนโลยีใดๆยกตัวอย่างเช่นในประเทศยักษ์ใหญ่ที่ไม่ยอมรับนะครับอุปกรณ์สื่อสาร 5G ของประเทศจีนหรือประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่เสนอมาเพราะกลัวความลับรั่วไหลเพราะว่าในอุปกรณ์เหล่านั้นสามารถที่จะนะครับทราบถึงตำแหน่งทราบถึงผู้ใช้ทราบถึงอะไรก็แล้วแต่ได้นะครับนอกจากนี้นะครับ MME ยังทำสามารถที่จะนะครับแบบที่บอกนะครับ ME หลักๆเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่ control plane นะนักศึกษามันจะไม่อยู่ที่ data plane ก็แบบที่อาจารย์บอกนะครับ control plane ตัวนี้มันจะเป็นตัวเหมือนกับตัว organizer นะครับ MME เนี่ยเป็นหน้าที่ตัว organizer นะครับมันจะนะครับสามารถที่จะดูได้ด้วยเลยนะครับหลังจากแท็กแล้วสามารถที่จะดูได้เลยว่าสามารถที่จะให้ law enforcement หรือผู้บังคับกฎหมายเนี่ยนะครับผู้ใช้บังคับกฎหมายเนี่ยสามารถที่จะดู intercept นะครับ monitor การใช้ได้เลยนะเนี่ยครับ2จุดนี้นะครับ2จุดนี้ซึ่งมันจะเกี่ยวพันกับตัว privateนะครับตัว private privacy ของผู้ใช้นะครับฉะนั้นเนี่ยไอตัว MME ของ 4G เนี่ย
นะครับของ 4G เนี่ยเป็นตัวหลักแต่ของ 5G นั้นมันก็จะมี network function นะครับที่จะทำที่จะมาทำหน้าที่แทน ME นะครับแต่ตอนนี้ใช้ของ 4G LTE ไปก่อนในกรณีของ 5G non stand alone นะครับทั้งนี้นอกจากนี้ ME ยังทำโหลดบาลานซ์สว่างซอฟต์แวร์server gateway นะครับ server gateway คราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าไอตัว SGW กับ PGW ตัวนี้มันทำนี่ที่อะไรเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับจะไม่มีเส้นแดงที่เชื่อมต่อระหว่าง master nodeหรือ secondary node ไปยัง SGW หรือ PGW เพราะว่า SGW หรือ server gateway นั้นกับ P gateway นั้นจะอยู่ที่ data plane อย่างเดียวนะครับไอตัวนี้อยู่ที่ data plane อย่างเดียว data plane นะครับไอตัว MME นั้นจะอยู่ที่ control plane จะอยู่ที่ control planeตัว SGW กับ PGW อยู่ที่ data plane ตัว MME อยู่ที่ control plane control plane แบบที่บอกทำหน้าที่ organizer data plane หลังจาก organizer เสร็จเรียบร้อยจัดห้องเรียบร้อยจัดอะไรเรียบร้อยนะครับคนเข้ามาคนสามารถมาร่วมงานได้มาร่วมงานคอนเสิร์ตได้มาร่วมงานแต่งงานได้มาร่วมงานอะไรก็แล้วแต่คราวนี้นะครับในกรณีของ network นั้นหลังจากทำการ set up ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว set up session set up นะครับ set up connection เรียบร้อยแล้วพูดง่ายๆคือทำหน้าที่ตามแบบที่บอกมาเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นการออเทนการจัดสรรทรัพยากรการจัดการการเคลื่อนที่การจัดการการโรมมิ่งการดูว่า device นั้นสามารถจะเชื่อมต่อได้หรือเปล่าสามารถขึ้นไปถึงหรือเปล่า device นั้นถูก track ได้ device นั้นสามารถที่จะตามกฎหมายสามารถจะถูก intercept ข้อมูลได้เหล่านี้หลังจากที่ทำการเรียบร้อยเหล่านี้ข้อมูลก็จะเริ่มไหลข้อมูลซึ่งเป็นแพ็กเกจ based on IP connection นี้ก็จะเริ่มไหลนะครับจากฝั่งส่งไปยังฝั่งรับไม่ว่าฝั่งส่งนั้นจะเริ่มต้นที่ 5G device หรือเป็นเซ็นเซอร์หรือฝั่งส่งนั้นอาจจะเป็นอินเทอร์เน็ตภายนอกทั้งนี้การส่งข้อมูลนั้นนะครับผ่าน EPC core จะต้องผ่านตัวองค์ประกอบอยู่2ตัวตัวแรกเราเรียกมันว่าตัว server gatewayตัว server gateway ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยนะครับอาจารย์ลบไปก่อนเนาะไอ้ตัวนี้นะครับตัว server gateway ตัวนี้นะครับไอ้ตัวที่อาจารย์วงเล็บด้วยสีแดงตัวนี้จะทำหน้าที่ในการ forward package forward package ความหมายคือส่งต่อ package ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดสมมติ device มันอยู่ตรงนี้นะครับ device อันนี้ device aไอ้ตัวนี้ device B device A ต้องการส่งไปข้อมูลไปหา device B นะครับ device A ก็อาจจะ forward ข้อมูลหลังจากทำการ set up เรียบร้อยแล้วผ่าน MME นะครับ device A ก็จะส่งแพ็กเกจอาจจะเป็นแพ็กเกจวิดีโอแพ็กเกจเสียงแพ็กเกจรูปภาพแพ็กเกจข้อมูล TikTok แพ็กเกจอะไรก็แล้วแต่นะครับจาก 5G device ไปยังตัว base station จาก base station นะครับก็จะ forward ไปยังข้อมูลก็จะ forward ไปก่อน forward ไป 5G ไปตรงนี้นะครับอาจจะ forward ไปที่ MME ก็จะส่งมาที่ SGW หรือ server gateway ก็จะ forward นะครับจะ forward package ตัวนี้ไปยังตัว base station 5G อาจจะเป็น 5G นะครับพูดง่ายคือเป็นตัวส่งผ่านนะครับ SGW เป็นตัวส่งผ่านแพ็กเกจนะครับจาก5จากจุด1ไปอีกจุด1นะครับหลังจากผ่านไปยังอีกจุดนึงไปอีกจุดนึงปุ๊บนะครับไอตัวโนดไม่ว่าจะเป็น 5G หรือเป็น Master Node นั้นนะครับก็จะ forward แพ็กเกจไปยังจุดหมายนะครับไปยังจุดหมายอันนี้คือตัว forward package SGW นะครับ SGW ตัวนี้ทำหน้าที่ในการ forward package นักศึกษาไม่งงนะครับอันดับแรกก่อนเลย MME นะครับทำหน้าที่ data plane ในการ set up นะครับจุดเชื่อมต่อจากนั้นพอ set up จุดเชื่อมต่อเสร็จปุ๊บนะครับ SGW
จะทำหน้าที่นะครับในการ forward ข้อมูลหลังจากเชื่อมต่อจุดรับจุดส่งเรียบร้อย SGW จะทำหน้าที่ในการนะครับ forward ข้อมูล forward packet ส่งแพ็กเกจต่อนะครับทั้งนี้เนื่องมาจากว่านะครับในโครงข่ายนะครับในโครงข่ายไร้สาย 5G นั้นประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์ที่เยอะมากประกอบไปด้วยมือถือที่เยอะมากดังนั้นเนี่ย SGW เนี่ยนะครับ SGW เนี่ยในโครงข่ายเนี่ยไม่ได้มีตัวเดียว SGW อาจจะมีหลายตัวที่ช่วยกันในการ forward packet อาจจะมี SGW หลายตัวที่ใช้ในการช่วย forward packet แต่นั้นเนี่ยหน้าที่หนึ่งของ MME ก็คือการกระจายโหลดการกระจายโหลดให้กับ server gateway เพราะว่าถ้าเกิด server gateway เนี่ยทำงานตัวเดียวแล้วมีอุปกรณ์ที่พยายามที่จะให้ไอตัว server gateway เนี่ย forward packet ให้ทุกตัวมารวมศูนย์อยู่ที่ตัว server gateway ตัวเดียวเกิดอะไรขึ้นตายสิครับ server gateway ตัวนี้ก็แฮงเลยเพราะว่าจริงๆแล้วตัว server gateway มันก็คือคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งอะแต่นั้นเนี่ยตัว MME ก็จะทำการสิ่งที่เรียกว่า load balancing ก็หมายความว่าการแจกงานจากอุปกรณ์สายของข้อมูลที่มาเยอะแยะไปหมดเลย MME จะเป็นตัว organizer จัดแบ่งโหลดของข้อมูลให้แต่ละ server gateway ทำงานไม่ให้หนักจนเกินไปให้มันแฟร์ซึ่งส่งผลถึงทำให้นะครับการส่งผ่านข้อมูลมีประสิทธิภาพและเร็วมากขึ้นด้วยทำการในการทำโหลด balancing อีกตัวหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของ EPC core ของ 4G ก็คือP gateway ย่อมาจากนะครับ PDN gateway นะครับไอตัว P gateway ตัวนี้นะครับ P gateway ตัวนี้ packet data network PDN packet data network gateway ตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง user equipment นะครับไปยัง network ข้างนอกจำได้ไหมครับเรามี RAN เรามี EPC core แล้วเราก็มี network internet ข้างนอกไอตัวที่เชื่อมต่อระหว่าง user equipment เป็นตัว server gateway ทางผ่านที่จะ forward นะครับ data จาก user equipment ตัวนี้ไปยัง network ข้างนอกยกตัวอย่างเช่นเราต้องการที่จะเชื่อมต่อนะครับมือถือเรานะครับไปยัง YouTube แน่นอนเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube นั้นอยู่ที่อเมริกาเป็นคอมพิวเตอร์อยู่เน็ตเวิร์คข้างนอกฉะนั้นเนี่ยข้อมูลวิดีโอที่เราต้องการที่จะดู YouTube หรือข้อมูลที่นะครับจะส่งไปนะครับจากตัวเซิร์ฟเวอร์ของ YouTube ไปยัง User Equipment ของคุณซึ่งอาจจะเป็นมือถือของคุณหรืออาจจะเป็นนะครับiPad ของคุณจะไหลผ่านตัวที่เราเรียกว่า PDN Gateway หรือ P Gateway ตัวนี้นะครับทำหน้าที่เป็นจุดนะครับเข้าและออกของทราฟิกของข้อมูลสำหรับ User Equipment S Gateway ทำหน้าที่ในการ forward ข้อมูล P Gateway ทำหน้าที่เป็นตม.ตรวจคนเข้าเมืองจะเข้าหรือออกก็ต้องผ่านตม.คือ IP Gateway ตัวนี้นะครับจะเข้าหรือออกก็ต้องผ่าน P Gateway ตัวนี้สามารถที่จะกรองแพ็คเกจได้จะให้เข้าหรือจะให้ออกก็แล้วแต่ถ้าเกิดจะทำการบล็อกก็บล็อกได้นะครับ P Gateway ทั้งนี้นะครับแบบที่อาจารย์พูดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่า 5G NSA ตัวนี้เราจะเห็นได้ว่า Master Node คือ LTE ตัว Master Node คือตัวไหน Master Node คือตัวนี้ครับตัว Master Node คือตัวนี้ Master Node คือตัวนี้นะครับ
Master Node คือตัวนี้นะครับซึ่งเป็น LTE กับตัว Secondary Node 5G นะครับเห็นไหมครับตัว 5G ก็คือตัวนี้เราจะเห็นได้ว่านะครับทั้ง Master Node แล้วก็ตัว Secondary Node ตัวนี้เชื่อมต่อไปยังตัว EPC Core ทั้งคู่เห็นไหมฮะตัว Master Node นั้นจะมี Direct Interface ไปกับตัว EPC Core EPC ซึ่งเชื่อมต่อกับตัว S Gateway กับ P Gateway S Gateway ทำหน้าที่ในการ Forward Packet P Gateway ทำหน้าที่เป็นตอมอหรือเป็นจุดเข้าออกของ Package กับตัว Data ข้างนอกนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีแค่ Master Node เท่านั้นที่มีสามารถที่จะเชื่อมต่อผ่านกับ MME แล้วทำหน้าที่ในการทำ Control Plane นั่นก็คือเส้นสีแดงสังเกตเห็นไหมครับว่าเส้นสีแดงนั้นไม่มีการเชื่อมต่อจาก Secondary Node หรือ Node ของ 5G ไปยัง EPC แต่มีการเชื่อมต่อระหว่าง Master Node ไปยัง EPC ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดนะครับโนด secondary node หรือ 5G node ตัวนี้จะทำหน้าที่ในการเซตอัพจะต้องทำผ่าน master จะต้องทำผ่านเจ้านายก็คือตัวโนดของ LTE นะครับจะต้องทำผ่านโนดของ LTE ไม่ทำผ่านของโนดแต่ LTE ไม่ได้นะครับในกรณีของ NSA นะครับฉะนั้นเนี่ยเพียงแค่ master LTE เท่านั้นซึ่งจะมี control plane กับ MMEนะครับทั้งนี้แบบที่ผมบอกไปนะครับ 5G NSA แม้ว่ามันจะไม่ใช่ 5G โดยสมบูรณ์แบบแต่อุปกรณ์ 5G นั้นสามารถที่จะได้ bit rate ผ่านการใช้ radio access network ของ 5G ผ่านทาง radio RAN ของ 5G แม้ว่าองค์ประกอบส่วนนี้จะยังเป็นของ 4G อยู่แต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยได้เริ่มใช้สามารถส่งบิตเรทได้สูงแล้วนะครับส่งบิตเรทได้สูงแล้วนะครับแบบอันนี้ก็มาสรุปข้อความที่ผมพูดไปนะครับคอนโทรลเพลนซึ่งทำหน้าที่จริงๆทำหน้าที่หลากหลายมากนั่นก็คือของ ME ที่ผมพูดไปนะครับทำตั้งแต่เน็ตเวิร์กแอคเซสคอนโทรลนะครับเรดิโอresource management mobility management roaming management UE reachability การ tracking การ intercept หรือแม้กระทั่งการทำ load balancing เหล่านี้เป็นหน้าที่ของ LTE master node แน่นอนใน next gen หรือ 5G SA 5G stand alone ความหมายก็คือคอจะมีการเปลี่ยนแปลง EPC จะมีการเปลี่ยนแปลงในกรณีของ next gen master node กับ EPC จะถูกแทนที่ด้วย 5G แท้ๆจะเป็น 5G core network นั่นก็คือMME S Gateway P Gateway นะครับ S Gateway P Gateway รวมไปจนถึง Master Node จะถูกเอาออกไอตัว Master Node ตัวนี้ก็จะถูกแทนที่ด้วย 5G เหมือนกันคราวนี้ก็จะยกระดับ 5G จะไม่มี Secondary Node แล้วขณะเดียวกันไอตัว Network ตัวนี้ก็จะถูกแทนด้วย EPC ของ 5G ซึ่งรายละเอียดนะครับรายละเอียดของ EPC ของ 5G นั้นเดี๋ยวเราจะพูดใน 5G Plumber Lecture 3นะครับนอกจากนี้นะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตนะครับคราวนี้เรามาเริ่มต้นตัวใหม่ก็คือนอกจากนี้นะครับ Radio Access Network ใน 5G นั้นยังมีคอนเซปต์ของสิ่งที่เรียกว่า C-RAN C ตัวนี้ย่อมาจาก Cloud
Cloud Computing เนี่ยแหละครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตแอปพลิเคชันประเภท URLC ซึ่งต้องการความเสถียรสูงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือนะครับต้อง response time ต่ำหรือในแง่หนึ่งจะต้องเป็น real time application จะต้องเป็น real time application ในกรณีนี้เราต้องการนะครับ real time intelligence นะครับโดยปกติแล้วถ้าเกิดเราดูโครงสร้างของ network ตัวนี้นะครับหัวสมองทุกอย่างมันไปอยู่ที่นี่หมดเลยอยู่ที่ข้อมูลทุกอย่างจะถูกส่งไปจะถูกนะครับเป็น centralized รวมอำนาจไว้ที่จุดศูนย์กลางการที่จะจัดการทรัพยากรการที่จะคำนวณการที่จะเร้าข้อมูลจัดส่งข้อมูลทุกอย่างรวมศูนย์หมดปัญหาคือกว่าที่จะเซตอัพกว่าที่จะส่งข้อมูลมานั้นดีเลย์มันสูงดีเลย์มันสูงดีเลย์สูงตายสิแล้วมันจะเอาไปใช้กับแอปพลิเคชันพวกที่ต้องการดีเลย์ต่ำแบบประเภทรถไร้คนขับได้เหรอหรือประเภทควบคุมนะครับควบคุมนะครับเครื่องยนต์ทางไกลลักษณะนี้ดีเลย์มันสูงดังนั้นเนี่ย 5G จึงเสนอแนวคิดที่เราเรียกว่า C Radio Access Network หรือ Cloud RAN นั่นก็คือนะครับเขาจะแอดสิ่งที่เรียกว่า Micro Data Centerเข้ากับตัว Radio Access Network นั่นก็หมายความว่านะครับแทนที่สมองมันจะไปอยู่ตรงจุดที่ EPC อย่างเดียวตอนนี้นะครับสมองนั้นจะถูกแยกส่วนจะมาตั้ง Cloud หรือ Micro Data Center อยู่ที่ Radio Access Network นั้นๆยกตัวอย่างเช่นอาจจะมาตั้งไว้ที่จุดนี้อาจจะไปตั้งที่จุดนี้ Micro Data Center อาจารย์ใช้คำว่า MC แล้วกัน Micro Data Center ทั้งนี้เพื่อความรวดเร็วในการที่จะเชื่อมต่อแล้วให้ตัว MC Micro Data Center ตัวนี้ทำหน้าที่สำหรับงานที่ต้องการ Real Time ต้องการความเร็วกับการตอบสนองสูงพูดง่ายๆคือแทนที่จะเป็น centralized 5G ดีไซน์นี้บอกออกมาเป็น distributed หรือเป็น network ที่แบบกระจายฉะนั้นเนี่ยในกรณีนี้เราจะเห็นได้ว่า micro data center จะถูก integrate หรือถูกรวมเข้าไปกับ radio access networkทั้งนี้ถ้าเกิดนักศึกษาจำได้นะครับตอนที่เราคุยกันเรื่อง Network Slice ในเลคเชอร์ที่แล้ว Network Slice ความหมายก็คือในแต่ละแอปพลิเคชันนะครับไอตัวสมองตัวเรดิโอตัวสมองของนะครับ EPC หรือไอตัวสมองของ Micro Data Center ตัวนี้จะสามารถที่จะแบ่งทรัพยากรออกมาเป็นสไลซ์ได้อาทิเช่นทรัพยากรในการคำนวณ processing ทรัพยากรในการจัดเก็บข้อมูลหรือทรัพยากรนะครับในการ routing ต่างๆแล้วไอ้ตัวสไลซ์เหล่านี้จะเป็นอิสระต่อกันในแต่ละแอปอาทิเช่นแอปหนึ่งอาจจะเป็นแอปสำหรับการดูซีรีส์ต้องการวิดีโอสูงแอปหนึ่งเอาไว้สำหรับการดูเล่นเกมผ่าน VR หรือ AR แอปหนึ่งเอาไว้สำหรับการทำ Autonomous Vehicle หรือการลดไล่คนขับ
แต่ละแอปนั้นเมื่อถูกจัดสรรข้อมูลไปแล้วถูกจัดสรรทรัพยากรไปแล้วจะไม่ยุ่งกับกันต่อให้แอปของการดูทีวีมันล่มมันก็จะไม่ส่งผลต่อแอปของการเล่นเกม VR หรือแอปของการทำรถไร้คนขับฉะนั้นเนี่ย Micro Data Center ทำหน้าที่สามารถจัดการทรัพยากรได้ด้วยทั้งนี้โฟกัสของมันจะอยู่ที่ฟังก์ชันที่ต้องการเวทการตอบสนองแบบเรียลไทม์ยกตัวอย่างเช่นนะครับการจัดการทรัพยากรของเน็ตเวิร์กนะครับการจัดการทำ power control power รับ power ส่งสามารถนะครับปรับไปตามกับระยะทางที่ห่างจาก micro data center หรือ radio access network หรือตัว base station อยู่ใกล้ power ก็ลงอยู่ใกล้ power ก็เพิ่มนะครับจัดการเกี่ยวกับ interference ทำการส่งใหม่ถ้าเกิดข้อมูลแย่ทำการนะครับปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนลิงก์นะครับอาจจะเปลี่ยนการโค้ดข้อมูลทำการปรับเปลี่ยนการปกป้องข้อมูลถ้าเกิดคุณภาพของข้อมูลนะถ้าเกิดกรณีของช่องสัญญาณณปัจจุบันนะครับมีคุณภาพที่แย่เราเรียนกันไปแล้วนะครับเนื่องมาจาก fading ไม่ว่าจะเป็น shadowing fading หรือแม้กระทั่ง short term fading ทำให้สภาพสัญญาณ wireless ช่องสัญญาณ wireless นั้นมีการเปลี่ยนไปตามเวลาดังนั้นเนี่ยนะครับถ้า radio access network ฉลาดพอจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการส่งข้อมูลไปตามกับการเปลี่ยนสภาพของช่องสัญญาณด้วยถ้าเกิดช่องสัญญาณดีก็ใช้ modulation ใส่ไปเลยความ64หรือมากกว่านั้นถ้าเกิดช่องสัญญาณแย่ก็ใช้ BPSK ไปใช้ modulation ที่มันส่งข้อมูลได้น้อยแต่มัน protect ได้หรือถ้าเกิดยังไม่พอก็อาจจะเป็นจะต้องนะครับทำการ coding ของมันทำการปรับเปลี่ยนลิงก์สวิตช์ช่องสัญญาณเหล่านี้เนื่องมาจากว่าฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องทำผ่านเรียลไทม์ในบางครั้งนะครับอาจจะต้องนะครับอุปกรณ์บางอุปกรณ์นั้นอาจจะต้องเป็นฮาร์ดแวร์ไม่ได้เป็นซอฟต์แวร์จากโอเวอร์วิวเลคเชอร์ที่แล้วเราบอกว่านะครับอุปกรณ์หลากหลายฟังก์ชันของตัวเน็ตเวิร์กของตัว 5G นั้นจะเบนไปสู่การทำซอฟต์แวร์เป็นหลักเนื่องมาจากว่ามันประหยัดฮาร์ดแวร์มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายแค่นะครับแค่อัปเดตซอฟต์แวร์ไปเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราอัปเดตซอฟต์แวร์ไปนะครับอุปกรณ์สื่อสารเราก็สามารถแปลเปลี่ยนสภาพแปลเปลี่ยนหน้าที่ได้พูดง่ายคือมันค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นแต่ถ้าเกิดมันเป็นอุปกรณ์ที่มันเป็นฮาร์ดแวร์อุปกรณ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์นั้นปรับเปลี่ยนอะไรไปได้มากแต่อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์มีข้อดีอยู่ที่ว่านะครับมันทำงานค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงแล้วก็ประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็ดีเลย์ต่ำดังนั้นเนี่ยหน้าที่ในการทำเน็ตเวิร์กสเกดจูลิ่งลิงก์อะแดปเทชันพาวเวอร์คอนโทรลอินเทอร์เฟรนซ์การจัดการกับสัญญาณรบกวนการส่งใหม่การปรับเปลี่ยนมอดูเลชันไปตามสภาพสัญญาณนะครับการปรับเปลี่ยนลิงก์ไปตามสภาพนะครับตามสภาพของความหนาแน่นของเน็ตเวิร์กนะครับรวมไปจนถึงการโคดดิ้งนะครับการปกป้องข้อมูลการเอนคริปต์ข้อมูลเหล่านี้อาจจะต้องทำบนฮาร์ดแวร์นั่นก็หมายความว่าฮาร์ดแวร์สำหรับหน้าที่ต่างๆนั้นอาทิเช่นการทำ power control link adaptation นั้นก็ติดตั้งไปที่ตัว MC micro data center ซึ่งใกล้อยู่ตรง edge พอดีเลยอยู่ตรงนะครับ
base station หรือ radio access network นั้นๆเลยนะครับซึ่งการทำลักษณะนี้นะครับมันใกล้กว่าที่เราจะเอาไอ้ตัวเนี้ยไปไว้ที่ EPC ทำให้เราสามารถที่จะ process application พวก URLC ได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วเขาถึงเรียกว่า cloud เพราะมีการแยก micro data center แทนที่จะไปรวมศูนย์อยู่ที่ EPC เอาไปกระจายอยู่ตาม radio access network ต่างๆนะครับขณะเดียวกันไอ้หน้าที่ฟังก์ชันซึ่งมันไม่ได้ต้องการความเร็วระดับเวลาจริงนั้นยกตัวอย่างเช่นการ hand off การเลือกเซลล์ที่จะให้บริการนะครับการทำ multi connection นะครับการทำการเข้ารหัสข้อมูล encryption เหล่านี้ multi connection ก็ความหมายคือว่ามือถือเครื่องเดียวอาจจะเชื่อมต่อนะครับกับหลายเครื่องได้ในกรณีอย่างนี้นะครับไอ้หน้าที่เหล่านี้อาจจะไปคำนวณที่ตำแหน่งที่มันเป็นจุดรวมก็ได้ซึ่งสามารถที่จะทำได้โดย standard processor หรือ server นั่นก็หมายความว่าไอ้ตัวฟังก์ชันซึ่งต้องการเวลาจริงทำที่ micro data center ในขณะที่ฟังก์ชันที่ไม่ต้องการทำเวลาจริงสามารถรวบรวมข้อมูลเอาไปทำที่ตัวกลางได้ EPC กลางได้แต่อย่างไรก็แล้วแต่การวางมาตรฐาน 5G สำหรับ Cloud LAN ไปไกลกว่านั้นนะครับเหตุผลเพราะว่าเขาดีไซน์นะครับเขาดีไซน์ที่สามารถที่จะเอา Micro Data Center ซึ่งกระจายกันหลากหลายใน Radio Access Network สามารถที่จะเอามารวมกันเป็น Central Office นั่นก็หมายความว่านะครับ Micro Data Center ของแต่ละตัวในแต่ละอาจจะแต่ละ Base Station หรือหลาย Base Station อาจจะแชร์ MC ตัวเดียวกันสามารถที่จะ Cascade กันรวมกันเป็น Cloud Computingสามารถที่จะใช้นะครับรวมแชร์ข้อมูลกันรวมข้อมูลกันแล้วสามารถที่จะแคสเกดเพอร์ฟอร์มเอามารวมกันเพื่อคำนวณ นะครับหน้าที่ที่มันเป็นนอนเรียลไทม์ก็ได้นะครับพูดง่ายๆคือนอกเหนือจาก MC ซึ่งทำ MC แต่ละตัวซึ่งทำหน้าที่หลักในการที่จะจัดการกับนะครับฟังก์ชันซึ่งเป็น real time function นะครับตัว micro data center ตัวนี้อาจจะมาทำการ cascade กันเพื่อเป็นทำหน้าที่เป็นเหมือน cloud นะครับเป็น central office ตัวใหญ่ที่ประกอบไปด้วย micro data center หลายๆตัวนะครับแล้วทำการร่วมมือกันในการคำนวณ นะครับไอตัวฟังก์ชันที่ไม่ได้ต้องการเวลาจริงได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครับระบบ Cloud LAN เนี่ยอาจจะไม่ได้จำเป็นจะต้องมีนะครับตัว Central Office ก็ได้เพราะหน้าที่ของ Central Office นั้นถูกกระจายไปยัง Micro Data Center หลากหลายแล้วนะครับแต่แบบที่บอกนะครับMicro Data Center นั้นนะครับหน้าที่หลักๆมันก็จะทำการจัดการกับ Real Time Sensitive นะครับ Real Time หน้าที่Network Function ที่ต้องการ Real Time และต้องการ Delay ต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยนอกเหนือจากนั้นนะครับไอตัว Micro Data Center นะครับซึ่งเชื่อมต่อกันภายในโครงข่ายเดียวซึ่งเป็น C Cloud เนี่ยไอตัว MC ตัวเนี้ย
คอนเซ็ปต์มันยังสามารถที่จะเอามาแคสเคดกับรีเจียนอื่นนะครับเป็นซูเปอร์เดต้าเซ็นเตอร์ก็ได้หรืออาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า regional data center regional data center ก็นะครับ MC ตัวเนี้ย micro data center ที่อยู่ใน radio access network ใน area ตัวที่1ก็ถูกมองเป็นนะครับ data center ตัวใหญ่ตัวหนึ่งของ area ตัวที่2ก็ถูกมองเป็น data center ตัวใหญ่ตัวหนึ่งไมโคร data center ตัวที่3ก็ถูกมองเป็นตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งตัวนี้มาทำตัวเป็น cascade กันเป็น data center ใหญ่ซึ่งเราสามารถที่จะใช้ artificial intelligence deep learning รวมถึงการวิเคราะห์ big data analysis เพื่อที่จะคำนวณข้อมูลต่างๆที่สามารถที่จะนำไปใช้นะครับนำไปใช้ในเชิงการให้บริการลูกค้าได้หรือเอาไปใช้ในเชิงของการเก็บข้อมูลได้ทำการค้าได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างการดีไซน์ Radio Access Network นั้นนะครับของ 5G นั้นถูกดีไซน์มาเพื่อมุ่งสู่สิ่งที่เราเรียกว่า Distributed Data Centerอาจจะมีตัวรวมศูนย์อยู่แต่รวมศูนย์คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นไปได้เนี่ยกระจายออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อตอบรับกับไอตัว URLLC กับ MMTC นะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเกิดเรามองภาพรวมของนะครับโครงสร้างพื้นฐานของ 5G เนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมี distributed data center เนี่ยกระจายกันอยู่ทั่วRadio Access Network Call และอินเทอร์เน็ตไปเลยมันกระจายกันอยู่ไปเลยแล้วสามารถทำงานร่วมกันได้แต่นี่เราจะเห็นได้ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย 5G Radio Access Network เนี่ยการที่เรามันจะเอามา roll out หรือใช้ให้บริการได้เนี่ยมันจะเป็นเฟสไปเฟสแรกมันคือ 5GNA NSA หรือ 5G ไม่แท้ไอตัวนี้จะใช้ร่วมกับ 4G LTE Core กับตัว Master Node แบบที่เราพูดกันไปนะครับทั้งนี้ตัว Core EPCกับตัว master node นั้นจะรับหน้าที่ในการทำ control plane แบบที่อาจารย์อธิบายไป control plane ก็เหมือนกับอะไรเหมือนกับ organizer แบบที่บอกในขณะที่ 5G secondary node นั้นนะครับจะทำหน้าที่นะครับเป็น secondary node ข้อดีของการใช้ 5G secondary node ก็คือมันเพิ่มท่อระหว่างอุปกรณ์กับโนดทำให้สามารถที่จะได้ Radio Access Network ที่เร็วขึ้นฉลาดขึ้น Response Time ต่ำลงสามารถใช้ Real Time ได้มากขึ้นอันนี้คือเฟสแรกแบบที่อาจารย์บอกไม่น่าแปลกใจว่าทำไมโอเปอเรเตอร์ในประเทศไทยถึงสามารถที่จะให้บริการ 5G ได้เร็วก็เพราะมันแทบไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมันแค่วาง secondary node เท่านั้นเองตัว core network EPC ยังใช้เหมือนเดิมตัว master node ก็แค่อัปเดตนิดหน่อยเพื่อสามารถที่จะใช้ได้กับ secondary node ได้ second phase หรือเฟสที่2ของ 5G ก็เกี่ยวพันกับการใส่ micro data center เข้าไปเพื่อเพิ่มความฉลาดให้กับ radio access networkนั่นก็คือนะครับก่อนหน้าเฟสที่1ใส่ secondary node ไปแล้วอัปเกรด
มาสเตอร์โนดอัปเกรด EPC แต่ใช้ได้เหมือนเดิมไม่ต้องโลดทิ้งใช้ได้แล้ว 5G แต่ 5G ใช้จริงๆก็แค่นี้นะของเดิมยังเป็น 4G เฟสที่2ในแต่ละ 5G หรือแม้กระทั่ง LTE ใส่ไมโคร Data Center เข้าไปใส่ไมโคร Data Center เข้าไปเพื่อทำการเปลี่ยนจาก Centralized รวมศูนย์ EPC ไปเป็นการกระจายไปเป็นการกระจายทำให้สามารถที่จะจัดการกับนะครับหน้าที่ที่ต้องการหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการนะครับ real time response ได้ยกตัวอย่างเช่น automatic control ของเครื่องยนต์ผ่านทางไกลนะครับจะคุมอุปกรณ์ผ่านทางไกลหรือนะครับรถไร้คนขับในกรณีนี้ต้องการ MC ที่ใกล้ที่อยู่ใน Real Access Network Micro Data Center ทำหน้าที่ Real Time แต่ขณะเดียวกัน MC เหล่านี้สามารถที่จะ Cascade กันรวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่เป็น Cloud Radio Access Network ทำหน้าที่ในการคำนวณนะครับหน้าที่ต่างๆของเน็ตเวิร์กที่อาจจะไม่ได้ต้องการการตอบสนองแบบเรียลไทม์อาทิเช่นพวก encryption พวก hand off เหล่านี้นะครับอันนี้เฟสที่2คือใส่ MC เข้าไปนะครับเพื่อเพิ่มความฉลาดเพราะว่า Micro Data Center ที่ใส่เข้าไปที่ Radio Access Network เนี่ยมันสามารถที่จะทำการจัดสรรทรัพยากรได้ด้วยแบบที่ Network Slice แบบที่อาจารย์อธิบายไปเฟสที่3นั่นก็คือการทำ Digital Transformation โดยการ Transform ทุกอย่างโลตัวนี้ทิ้งแทนด้วย 5G ลดตัวนี้ทิ้งแทนด้วย 5G EPC อันนี้ตัวแรงทุกอย่างกลายเป็น 5GNA เอ้ย 5GSA 5G stand alone นั่นก็คือเอา 4G ออกไปนะครับฉะนั้นเนี่ย Radio Access Network แบบง่ายๆนะครับที่อาจารย์อธิบายไปไอ้ตัวนี้ก็สำหรับ 5G Primer ก็จะจบนะนะครับก็เดี๋ยว Primer ไอ้ Lecture 3ก็จะอธิบายให้ฟังแบบง่ายๆกรณีที่มันเป็น Core Network โอเคนะครับดีครับ